ให้กำลังใจน้องปกป้องเผยอาการล่าสุดแล้วชีวิตเปลี่ยนกลายมาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วหลังจากที่ดีเจต้นหอมสกุลตลาได้รับน้องปกป้องลูกชายของน้องชายตัวเองมาดูแลเสมือนเป็นลูกแท้ๆตั้งแต่แรกเกิดงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาชีวิตของดีเจดังเปลี่ยนไปเป็นอย่างสุดๆจากดีเจสาวสุดแซ่บกลายมาเป็นคุณแม่ที่ออกอาการหลงลูกชายตัวน้อยวัย4เดือนหนักมากวางจากงานเมื่อไหร่เป็นอันต้องรีบกลับไปเลี้ยงลูกอยู่เสมอทำเอาพี่ป้าน้าอาโดยเฉพาะคุณแม่สุดแซ่บต้นหอมสกุลตลาและคุณลุงรัศมีแขฝาเกื้อล้นเป็นห่วงสุดๆหลังน้องปกป้องไว้เกือบ1ขวบตาข้างขวาบวมแดงซึ่งล่าสุดคืนที่ผ่านมา4พฤศจิกายนสาวต้นหอมก็ได้โพสต์ชี้แจ้งสาเหตุใน Instagram ว่าคุณหมอบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะไม่น่าแพ้อาหารแต่อาจจะไปโดนแมลงกัดและแพ้ที่พิษณุโลกขอบคุณที่เป็นห่วงน้องนะครับตอนนี้ด้วยความเด็กน้อยน้องคันเลยชอบขยี้ตาบ่อยเลยทำให้ไม่หายสักทีและแดงหนักช่วงนี้พี่ปกก็จะงงหน่อยนิดนึงนะครับ